ครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันสำคัญและเกี่ยวกับคนทุกคนในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ครับผมอยากจะเกริ่นนำโดยการถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าถ้าผมจะถามคุณว่าอะไรครับที่คุณกลัวที่สุดเป็นอันดับ1 2 3กลัวอะไรบ้างหรืออะไรครับที่ผุดขึ้นมาในใจคุณตอนนี้ว่าคุณรู้สึกกลัวมันเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเพียงเราเริ่มต้นเกินนำเท่านั้นเองเพื่อนๆก็จะพบสิ่งที่เป็นกันทุกคนในโลกใบนี้ก็คือคนเราทุกคนมีความกลัวอยู่ในจิตใจของตัวเองกันทุกคนเลยก็แน่นอนครับว่าส่วนใหญ่ก็จะกลัวไม่มีเงินนะครับเวลาไม่มีเงินนี่ทรมานมากเลยใช่ไหมครับมันกุ้มกังวลมันรู้สึกไม่มั่นคงหรือหาความสุขแทบไม่ได้นะเวลาที่ไม่มีเงินเนี่ยมันคนจีนบอกว่าเงินเนี่ยสามารถทำให้คนกุ้มใจจนตายได้คนจีนเขาบอกว่าจีเก็กสีนังซึ่งแปลว่าเงินสามารถจะทำให้คนเราเนี่ยกลุ้มจนตายได้นั่นเป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนมากมายกลัวกลัวต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆน่าสนใจครับกลัวจนนะครับกลัวล้มเหลวกลัวผิดหวังแล้วก็กลัวสิ่งที่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จเพื่อนๆครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะเริ่มต้นเลยก็คือคนเราเนี่ยเรามีความกลัวกันเยอะเขาเรียกว่าความกลัว 108,009 เลยนะเพื่อนๆครับผมจะให้เพื่อนๆได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจของการที่ผมโฟกัสหรือจดจ่อไปที่การลงมือทำแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็ทราบใช่ไหมครับว่าความกลัวสามารถที่จะหยุดคนมากมายให้ไม่ลงมือทำสิ่งที่เขากลัวผมพูดอีกครั้งนะครับคนมากมายเนี่ยเวลาที่มีบางสิ่งที่เขากลัวที่จะทำมันปกติแล้วเขาก็จะหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดเลยถ้าเขาสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆคือเขาจะเลือกที่จะไม่ทำสิ่งที่เขากลัวฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันก็จะไม่มีวันนะหายไปไหนนะตราบใดที่เรายังจะวิ่งหนีมันหลีกเลี่ยงมันคราวนี้ผมจะทำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าใจตัวเองมากขึ้นความกลัวเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆใหญ่ๆนะประเภทที่1เนี่ยมันเป็นความกลัวที่เรียกว่ากลัวนะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นนึกออกไหมครับว่าความกลัวแบบนี้น่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมสมมุติว่าคุณกลัวที่ลงทุนแล้วจะเจ๊งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือคุณกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือถ้าใครบางคนบอกว่ากลัวว่าอีกหน่อยต้องอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็เหมือนกันมันเป็นลักษณะของการกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือกลัวว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่สบายจะเจ็บป่วยนี่ก็เป็นการกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกเหมือนกันมากมายเลยใช่ไหมสิ่งที่คุณกลัวคราวนี้ลองพิจารณาดูหรือลองจำแนกแยกแยะดูนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมสอนสัมมนาในคลาสของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของboost yourself confidence เชื่อไหมครับอันนี้หาแต่ว่าขอแชร์เพราะว่ามันทั้งหาและจริงนะมีสุภาพสตรีบางท่านครับบอกว่ากลัวจะถูกข่มขืนนี่ก็เป็นการกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นและมีอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่ากลัวว่าจะถูกข่มขืนบนรถตุ๊กๆบนรถแท็กซี่บนรถสามล้ออะไรแบบนี้เลยนะครับระบุขนาดนั้นมีบางท่านครับเพื่อนๆครับ
เขาบอกผมครับว่าเขากลัวว่ากลัวเวลาตายแล้วศพไม่สวยนี่ก็อีกเช่นเดียวกันครับมันเป็นการกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่เราก็กลัวไปก่อนบางคนก็กลัวว่าอีกหน่อยต้องอยู่ตัวคนเดียวบางคนก็กลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานบางคนก็กลัวว่าจะไม่มีแฟนนะอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าจะไม่มีใครกลัวว่าจะไม่มีใครเห็นไหมครับหรือว่าเวลาที่คุณทุ่มเทกับบางสิ่งแล้วคุณก็กลัวว่าคุณนะจะได้ไม่คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความกลัวนะกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางคนครับอันนี้อีกประเภทหนึ่งเขาจะมีความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะไปลงมือทำเช่นกลัวที่จะต้องไปแดนซ์นี่ก็กลัวมากเลยนะกลัวที่จะพูดนะต่อหน้าคนเยอะๆในห้องประชุมหรือบนเวทีต่างๆก็กลัวพูดในที่สาธารณะนี่ก็คือเป็นการกลัวที่จะลงมือทำบางอย่างนะกลัวที่จะเดินเข้าไปแนะนำตัวกับสาวๆที่เขารู้สึกปิ๊งอยู่ในใจมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมครับถ้าคุณเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าคุณกำลังกลัวในแบบที่กลัวว่าจะต้องไปลงมือทำกับบางสิ่งบางคนก็กลัวที่จะนะต้องออกงานสังคมก็ไม่อยากออกงานสังคมมีบางท่านเนี่ยก็จะกลัวที่จะเดินทางทะเลคือเรื่องของการ take action นี่ก็จะกลัวการที่ตัวเองต้องขึ้นเครื่องบินเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต้องไปทำบางอย่างแล้วกลัวการปีนเขากลัวการดำน้ำกลัวจะต้องออกไปพูดหน้าชั้นผมเพิ่งบอกไปว่ามีความกลัวเนี่ยอยู่หลายแบบนะความกลัวแบบแรกเลยก็คือกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นนะกลัวว่าต่อไปจะอดตายกลัวว่าเวลาแก่แล้วจะไม่สบายกลัวเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้เลยก็กลัวไปเรื่อยๆแต่กลัวถูกข่มขืนกลัวถูกนะคนดักทำร้ายกลัวถูกเลื่อยเก้าอี้กลัวถูกใส่ร้ายนะว่ากันไปโอ้มันพูดได้เป็นวันๆเลยนะเรื่องนี้จริงไหมครับแล้วผมก็ได้อธิบายเพิ่มว่ามีหลายคนเลยนะก็กลัวการลงมือทำบางอย่างกลัวต้องออกไปแดนผมเคยกลัวแบบชนิดเรียกว่าอยากจะพูดคำว่ากลัวคล้ายๆจะเป็นอัมพาตอ่ะคือกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนนะแทบจะลากกันเลยนะผมก็จะแบบว่าผลักสายผมมาเฮ้ยไม่เอาอย่ามาชวนอย่ามาลากออกไปอายเขาแดนไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะ take actionนะไม่ว่าจะยังไงผมก็จะไม่ยอมใช่ไหมฮะว่าเป็นการกลัวการกระทำบางคนก็อยากจะไปจีบสาวครับแต่ก็กลัวที่จะต้องไปจีบใครนี่ก็ต้องชวนเพื่อนไปเป็นเพื่อนอีกแบบนี้มักจะเฟลนะล้มเหลวได้ง่ายนะต้องระวังไว้ด้วยนี่ถัดไปนะครับนอกจากว่ามีความกลัวแบบนี้แล้วยังมีความกลัวชนิดหนึ่งเรียกว่าความกลัวที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณนะว่ามันจะถูกนะทำร้ายหรือทำลายเช่นนะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเรากลัวว่าเขาจะบอกปัดเราปฏิเสธเรากลัวว่าทำแล้วมันจะน่าอายมันจะหน้าแตกกลัวขายหน้ากลัวไม่เป็นที่ยอมรับนะกลัวว่าคนอื่นจะมาดูพูดจาดูถูกตัวเองสรุปแล้วก็คือเป็นความกลัวที่เกี่ยวกับนะเซลล์โดยตรงเลยนี่ก็เป็นความกลัวชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรก็จะคิดเยอะนะเช่นกลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดกับฉันว่ายังไงนี่เป็นกันเยอะมากเลยนะมีไหมครับที่เรากลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดนะกับฉันว่ายังไงกลัวไม่เป็นที่ยอมรับนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณนั้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงเลยอ่ะใช่ไหมนี่เป็นกันเยอะมากผมก็เป็นนะบางครั้งผมเคยผ่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวนี่ผมพูดจริงๆนะ
ความกลัวนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกเลยแล้วก็มีความกลัวนะสิ่งสุดท้ายอยากจะบอกคุณก็คือไม่ว่าคุณจะกลัวเพราะว่าคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะผมยกตัวอย่างนะไอ้การกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นที่ร้ายแรงมากๆเลยนะเพื่อนตั้งใจฟังผมพูดนะเช่นกลัวล่วงหน้าไปว่าตัวเองเนี่ยจะพิการนั่นโน่นนี่คุณรู้ไหมว่านี่เป็นเรื่องที่ทางด้านจิตใจอย่างมากเลยนะมันผมไม่ได้บอกว่าบ้านะแต่ผมหมายความว่ากลัวเช่นกลัวจะพิการนั่นโน่นนี่และอีกเรื่องนึงคือกลัวว่าคนที่เรารักจะจากไปนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นการกลัวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เป็นปัญหาใหญ่ทางด้านจิตใจของคนมากมายที่ทำให้รู้สึกไม่มีความสุขล่วงหน้าอาจจะเป็นทุกข์ตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ถัดไปก็คือกลัวที่ต้องไปลงมือทำบางสิ่งด้านที่3ก็คือกลัวว่าตัวตนของตัวเองนั้นน่ะจะถูกปฏิเสธไม่เป็นที่ยอมรับขายหน้าแตกเลยแบบนี้ครับทั้งหมดนี้เลยนะที่ผมพูดเรื่องความกลัวเนี่ยผมจะบอกคุณให้ว่าทั้งหมดนี้เลยเนี่ยเกิดจากความรู้สึกอันหนึ่งที่ลึกมากคือคนจำนวนมากที่กลัวเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าความกลัวหนึ่งในสามประเภทนี้เกิดขึ้นเนี่ยและเขาจะรู้สึกว่าฉันไม่สามารถรับมือมันได้ความรู้สึกว่าไม่สามารถจะรับมือมันได้หรือจัดการมันไม่ได้นั่นเองที่ทำให้คนเนี่ยนะกลัว3สิ่งนั้นที่ผมอธิบายไปแล้วนั่นเองคราวนี้เพื่อนๆครับเพื่อนๆฟังผมพูดให้ดีนะตอนนี้นะมันไม่มีวิธีกำจัดความกลัวตรงๆคืออยู่ดีๆจะบอกว่าฉันต้องการกำจัดความกลัวอย่างก็ว่าคุณจะเอาขยะเนี่ยใส่ถุงก๊อบแก๊บแล้วคุณนะคุณมัดอย่างดีหรือถุงดำแล้วคุณก็ไปทิ้งขยะแล้วเอาโอเคฉันทิ้งมันไปแล้วฉันกำจัดมันไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขยะความกลัวไม่ใช่สิ่งที่คุณเนี่ยจะสามารถเนี่ยกำจัดมันได้โดยตรงแต่สิ่งที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะก็คือมีอยู่วิธีเดียวที่แน่นอนและเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์ว่าดีที่สุดก็คือคุณสามารถที่จะรู้สึกนะยอมรับมันคุณยอมรับมันว่าคุณกลัวและทั้งที่คุณกลัวแต่คุณก็ยังได้รวบรวมความกล้าเนี่ยในบางส่วนระดับหนึ่งเนี่ยและไปลงมือทำมันซะนี่เป็นเรื่องที่มันเหมือนพาราด็อกซ์เลยนะมันเหมือนมันขัดแย้งกันนะแต่มันสำคัญตรงที่คุณต้องเข้าใจตั้งแต่วินาทีนี้ว่าเรายังไม่พบวิธีกำจัดความกลัวตรงๆก็คือขอวิธีกำจัดความกลัวและความกลัวหายไปเนี่ยยังไม่มีวิธีนั้นมีแต่ยอมรับความจริงว่าฉันคุณรู้สึกกลัวจากนั้นให้คุณรวบรวมเนี่ยนะจิตใจของคุณนะไม่ว่าจะมีความกล้าสักเล็กน้อยก็ยังดีและไปทำมันทั้งที่คุณรู้สึกกลัวนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะยกตัวอย่างเรื่องจริงของผมเองเลยนะนานมาพอสมควรแล้วเรื่องนี่เกิดขึ้นนานเกินปีแล้วนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านลาดาวันปิ่นเกล้ามีการลือกันว่าซอย6เนี่ยผีดุมากเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่กลางคืนเลยกลางวันเนี่ยนะคนงานบ้านผมยังไม่กล้านะถีบจักรยานผ่านเลยกลัวอย่างชนิดเรียกว่าขนลุกสู้บอกว่าดุมากเพื่อนๆเชื่อไหมว่าพอตกกลางคืนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวไอ้เจ้าซอย6นั่นนะผมรู้สึกถึงความรู้สึกกลัวนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นเวลายามวิกาลแล้วมันดึกแล้วนะผมได้รวบรวมความกล้าและเดินไปคนเดียวนะมันมืดมากในซอย6นั้นผมทำทั้งที่ผมโคตรกลัว
ผมเดินเข้าไปเนี่ยนะขาผมเนี่ยสั่นเพิบเพิบเพิบเลยนี่เรื่องจริงนะแต่เมื่อผมเนี่ยทำทั้งที่กลัวเนี่ยนะพอผมกลับมาผมรู้สึกว่าความกลัวผมเนี่ยลดลงเล็กน้อยคืนต่อมาผมไปอีกผมพูดจริงๆนะขาผมเนี่ยก็ยังสั่นเพิบเพิบเหมือนเดิมแต่มันสั่นน้อยลงมันสั่นน้อยลงแล้วผมไปอยู่นะที่ซอย6ใต้ต้นไม้ที่เขาลือกันว่ามีการฆ่ากันตายเนี่ยผมไปอยู่ที่ตรงนั้นน่ะนานพอสมควรนะแล้วในระหว่างที่ผมอยู่เนี่ยผมก็เกิดความรู้สึกว่าผมกลัวที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นผมสามารถรู้สึกได้จริงๆว่าเป็นความกลัวที่โคตรจริงแท้เลยแต่ผมก็ทำทั้งที่กลัวแล้วหลังจากที่ผมเนี่ยได้รวบรวมความกล้าไปทำในสิ่งที่ผมกลัวสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ได้สิ่งที่เรียกว่าฟรีดอมผมได้รับอิสระคือทุกวันเนี่ยผมสามารถที่จะไปที่ซอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนดึกแค่ไหนไปคนเดียวเนี่ยผมไปได้แน่นอนนี่ผมพูดที่ผมแชร์ไปเนี่ยเรื่องจริงเลยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเขียนในตอนแรกนะว่าคุณกลัวอะไรก็ตามคุณต้องพยายามที่จะลงมือทำในสิ่งที่คุณกลัวแต่คราวนี้คุณอย่าเข้าใจผมผิดนะไอ้สิ่งที่คุณกลัวเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เวลาคุณไปทำเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ยอมรับได้นะไม่ใช่ว่าไอ้สิ่งที่คุณจะไปทำแค่อย่างนี้นะอันนี้ฮานะกลัวที่จะปล้นธนาคารก็เลยทำหน้าที่กลัวแต่ได้ปล้นธนาคารอันนี้ผิดเลยนะบอกไปเลยว่าผิดนั่นไม่ใช่นั่นเป็นลงเอยแบบเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของบริบทของความดีงามด้วยนะอย่าไปตีความแบบชนิดแบบโอ้แล้ววันหลังบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้ไปทำทั้งที่กลัวไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องมีวิจารณญาณนะขอบคุณมากครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนยังตามผมทันอยู่หรือเปล่าครับคราวนี้ถัดไปที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มก็คือคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งคือคำว่าคอมฟอร์ตโซนคือมันเหมือนกับมันเป็นอาณาเขตดินแดนเนี่ยที่รอบล้อมตัวคุณไว้นะที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่คอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณรู้จักดีแล้วคุ้นเคยดีแล้วและมันเป็นขนาดพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายคุณอยู่สบายคราวนี้เนี่ยเพื่อที่คุณจะสามารถนะเปลี่ยนแปลงแบบดีๆคืนเนี่ยก่อนที่คุณจะนอนนะผมขอให้คุณเนี่ยลองนั่งจินตนาการดูว่าวางแผนนะจินตนาการไปว่าพรุ่งนี้คุณนะจะ take list 1เรื่องการที่คุณเนี่ยจะเสี่ยง1เรื่องเนี่ยขอให้คุณไปเสี่ยงในเรื่องที่มันดีงามนะถูกต้องตามกฎหมายแล้วการที่คุณเนี่ยไปลงมือทำเนี่ยการที่คุณขยายคอมฟอร์ตโซนของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกค่อยๆกลัวน้อยลงและมีพลังอำนาจมากขึ้นผมอยากจะกลับมาถึงประเด็นที่สำคัญมากๆเลยเพื่อนๆฟังตั้งใจฟังในจุดนี้นะเพราะว่ามันเป็นหัวใจของไลฟ์ครั้งนี้เลยก็คือเวลาที่คุณมีความกลัวเนี่ยสารพัดมากมายความกลัวเนี่ยจะไม่ได้เป็นปัญหาเลยถ้ามันไม่ได้หยุดคุณถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณเป็นอัมพาตมันไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยนะยุติการลงมือทำฟังให้ดีๆนะครับฉะนั้นถ้าคุณสามารถไปลงมือทำทั้งที่คุณรู้สึกกลัวนั่นหมายความว่าความกลัวกลายเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปความกลัวไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ความกลัวเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอย่างมากเลยถ้ามันหยุดคุณทุกๆครั้งซึ่งหมายความว่าถ้ามันมีบางสิ่งที่เป็นเรื่องของคนที่คุณอยากจะเป็นประสบการณ์ที่คุณอยากจะไปทำสิ่งที่คุณอยากจะมีและคุณเต็มไปด้วยความกลัวคุณเต็มไปด้วยความกลัว
ถ้าคุณเป็นแบบนั้นความกลัวก็จะหยุดคุณนะไม่ให้คุณได้ไปเป็นคนแบบที่คุณอยากจะเป็นไปทำหรือมีประสบการณ์ที่คุณต้องการแล้วก็ไปมีอะไรก็ตามที่คุณอยากจะมีนี่ทุกคนเคลียร์และชัดเจนกันที่ผมอธิบายไหมครับกล่าวคือในตอนนี้เลยมีคนมากมายเหลือเกินที่เขายังไม่ได้ประสบความสำเร็จเติมเต็มหรือสมหวังในสิ่งที่เขาเนี่ยเติมเต็มตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้สาเหตุก็คือทุกครั้งเขาถูกความกลัวเข้าครอบงำจิตใจและมันหยุดเขามันดึงเขาถอยหลังฉะนั้นพอคุณโคตรกลัวเลยคุณเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมเวลาที่คุณกลัวมากๆเนี่ยคุณก็จะอยู่ในโหมดของการตกเป็นเหยื่อเพนPAIN เพนคือเจ็บปวดทุกทรมานที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยนะอับจนหนทางเนี่ยคุณสิ้นหวังหรือว่าคุณเนี่ยนะพึ่งตัวเองไม่ได้คุณไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเพราะคุณกลัวซะจนมันมากมายและมันหยุดคุณอย่างสมบูรณ์แบบคราวเนี้ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณเคยมีคอมฟอร์ตโซนยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมโอเคคุณฟังให้ดีนะสมมติว่าคุณเนี่ยคุณเป็นครูสอนติวเตอร์คนหนึ่งที่ผมสมมตินะแล้วคุณเนี่ยได้ค่าแรงสอนภาษาอังกฤษชั่วโมงละ100บาทแต่คุณรู้ว่าคุณค่าที่คุณให้เนี่ยนะ value ของมันนะนะค่าแรงของคุณนะคุณค่าที่คุณมอบเนี่ยคุณควรจะเรียกค่าแรงเนี่ยชั่วโมงละ300บาทแต่ทุกครั้งพอคุณจะพูดว่า300บาทเนี่ยคุณไม่กล้าจะพูดมันคุณกลัวคุณกลัวว่าคนอื่นจะคิดกับคุณว่ายังไงเขาจะโต้ตอบตอบสนองคุณว่ายังไงเขาอยากจะจ้างคุณต่อไปไหมพอคุณไม่กล้าเรียกอย่างนั้นใช่ไหมคุณก็จะยังได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็คือรับค่าตัวและค่าแรงเนี่ยเท่าเดิมต่อไปคุณเห็นไหมผมยกอย่างตัวอย่างที่ดีนะผมเนี่ยเป็นโค้ชมา10กว่าปีมีหลายๆครั้งเลยที่มีบริษัทต่างๆนะติดต่อผมเข้ามาย้ายผมเนี่ยไปพูดทำอินเฮ้าส์ไปสอนอะไรเนี่ยคุณทราบไหมว่าแม้ว่าผมจะเคยมีประสบการณ์ของความกลัวที่จะบอกเนี่ยค่าแรงผมออกไปแต่ยิ่งผมกลัวเท่าไหร่เนี่ยผมพบว่านะกับไม่มีใครจ้างผมเลยแต่เมื่อผมเนี่ยนะเอาผมยอมรับว่าผมกลัวแล้วผมกล้าพูดออกไปว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมคู่ควรที่จะได้มันคือนะวันละ 100,000 บาทแล้วผมก็พูดออกไปเนี่ยผมแอคชั่นคุณเชื่อไหมว่าผมกลับได้รับนะงานให้ผมเนี่ยนะไปจัดอินเฮ้าส์ไปสอนไปบรรยายเนี่ยมากขึ้นแต่เวลาที่ผมเนี่ยนะไม่กล้าที่จะเรียกค่าแรงไม่เห็นคุณค่าของตัวผมเองเนี่ยเพราะผมกลัวผลก็คือผมไม่ได้ผลลัพธ์ที่ผมต้องการและผมมีความรู้สึกฟีลแบดแย่มากๆกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นหรือยังว่าบางครั้งอ่ะคุณก็ต้องยืนหยัดนะที่จะกล้าลงมือทำและให้คุณตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของตัวคุณและให้คุณกล้าเนี่ยนะพูดออกไปอันนี้คุณก็จะได้ประโยชน์เต็มๆเลยคุณเห็นด้วยไหมครับคราวนี้ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเพื่อให้คุณเนี่ยสบายใจเพิ่มแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของความกลัวมากขึ้นกล่าวคือความกลัวเนี่ยของคุณเนี่ยจะไม่มีวันหมดไปนี่คือความจริงข้อที่หนึ่งนะความกลัวของคุณจะไม่มีวันหมดไปตราบใดที่คุณนะยังจะเจริญเติบโตและยืดขยายคอมฟอร์ตโซนของคุณออกไปนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่มีความกลัวอีกเลยนะให้คุณสงสัยไว้ก่อนเลยว่าคุณหยุดเติบโตแล้วคุณคล้ายๆคุณเป็นคนที่หายใจอยู่แต่คุณตายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสมองของคุณนั้นน่ะนะมันจะมีระบบตัวหนึ่งที่
ทุกครั้งที่คุณเดินออกไปนะในอาณาเขตดินแดนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยรู้จักไม่ได้คุกคีมาก่อนอะดรีนาลีนในสมองคุณเนี่ยก็จะหลั่งมันทำให้คุณรู้สึกตื่นตกใจหรือตื่นตัวขึ้นมาว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการเนี่ยที่จะสู้หรือหนีฉะนั้นเมื่อคุณกำลังจะทำสิ่งใหม่ๆย้ำนะครับสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะบอกว่ามันเป็นความตื่นเต้นก็ได้มันก็จริงคุณอาจจะบอกมันเป็นความหวั่นใจก็ได้มันก็ใช่อีกเหมือนกันฉะนั้นความกลัวอาจจะมีความกลัวแบบอ่อนๆหรือความกลัวที่กลัวแบบสุดๆเลยก็มีหลายครั้งนะเมื่อคุณได้รับความท้าทายใหม่ๆใหม่จริงๆคุณต้องรู้สึกกลัวแต่หัวใจเลยก็คือยอมรับว่าคุณกลัวและทำทั้งที่กลัวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังที่เป็นรูปธรรมอีกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่สูงมากๆเลยนะพร้อมกับนะเป็นเขาเรียกอะไรสลิงที่ติดตัวผมและบนต้นไม้สูงขนาดนั้นน่ะมีกระดานอยู่ไม่กว้างนะผมต้องวิ่งออกจากกระดานนั้นเนี่ยแล้วบินออกไปในกลางอวกาศคุณเข้าใจว่าผมกำลังจะเหาะกลางอากาศและแน่นอนว่าโลกก็จะดูดผมลงมาสู่ข้างล่างพร้อมกับสลิงที่เกี่ยวตัวผมไว้ไม่ผมตายแต่ผมสาบานได้เลยว่าผมเกิดมาผมไม่เคยทำไอ้นี่มาก่อนคุณรู้ไหมผมรู้สึกได้ว่ามือผมเย็นนะผมรู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาผมได้อ่อนแรงเล็กน้อยผมก็กำลังตื่นตกใจผมพยายามหายใจลึกๆและผมยอมรับว่าผมกลัวผมบอกเลยใช่ yes ใช่ฉันกลัวแต่วินาทีสุดท้ายผมตัดสินใจว่าความกลัวจะไม่มีวันจากไปไหนยกเว้นผมยอมรับมันและทำทั้งที่กลัวฉะนั้นวินาทีสุดท้ายผมตัดสินใจวิ่งและกระโดดเหินหาออกไปและเมื่อผมตกลงมาที่พื้นโลกอย่างปลอดภัยผมได้นะยืดขยายคอมฟอร์ตโซนของผมเนี่ยไปครอบคลุมอาณาเขตที่ใหญ่ขึ้นผมมีประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นและเมื่อผมได้ทำมันครั้งที่2 3 4นั้นผมสามารถรู้สึกนะถึงความสนุกสนานนี่ผมพูดจริงนะฉะนั้นถ้าคุณกำลังคุณเกิดมานะถ้าคุณไม่เคยไปเอาเชือกผูกข้อเท้าแล้วโดดบันจี้จัมเนี่ยผมกล้าท้าเลยใครที่คิดว่าตัวเองแน่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 เนี่ยทุกคนจะต้องรู้สึกกลัวแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาทำดีมากตรงที่ว่าเขาทำทั้งที่กลัวและเมื่อเขากระโดดลงไปเขาก็จะมีประสบการณ์และความกลัวของเขาก็จะเริ่มค่อยๆทยอยจากหายไปหายไปกลับมาที่ประเด็นนะผมยังไม่พบวิธีที่จะกำจัดความกลัวได้ตรงๆไม่มีทางเรายังไม่พบวิธีนั้นแต่เราพบว่าการยอมรับว่าเรากำลังวินาทีต่อวินาทีเรารู้สึกแบบนั้นเราได้รวบรวมความกล้าที่เราจะทำทั้งที่กลัวนี่คือนะวิธีที่ถูกต้องที่สุดคราวนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเพื่อนๆฟังให้ดีนะถ้าคุณต้องการที่จะรู้สึกดีขึ้นกับตัวคุณจริงๆคุณไม่สามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวแล้วคุณไม่ take action แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นพึงพอใจกับตัวคุณมากขึ้นจริงๆเนี่ยไม่มีวันเป็นไปได้วิธีเดียวก็คือคุณจะต้องไปลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์นั่นโน่นนี่จริงๆให้กับตัวคุณและด้วยวิธีนั้นคุณเนี่ยจะเข้าถึงความรู้สึกที่คุณนับถือตัวคุณพึงพอใจนะและรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยกับตัวคุณได้นึกออกไหมฉะนั้นเพื่อนๆครับถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับตัวคุณในตอนนี้พลังของการคิดบวกกับตัวคุณเองนั้นไม่เพียงพอที่ทำให้คุณเนี่ยนะได้ความรู้สึกอันจริงแท้นึกออกไหม
คุณไม่มีทางหรอกที่คุณจะนั่งลงนะไม่กระดิกกระเดี้ยไปลงมือทำอะไรและคุณพยายามใช้พลังการคิดบวกอ่ะเพื่อจะบอกว่าฉันชอบตัวฉันฉันชอบตัวฉันฉันนับถือตัวฉันเนี่ยผมบอกคุณเองเลยนะว่าผิวๆเลยนะแบบนั้นอ่ะไม่ใช่นะวิธีเดียวที่คุณจะนับถือตัวคุณได้อย่างแท้จริงและ feel good about yourself ก็คือนะคุณจะต้องยืดขยายตัวคุณด้วยการออกไปลงมือทำให้ได้เอาอย่างง่ายสุดก่อนเลยนะเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นก้าวแรกๆที่มันโคตรง่ายนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร้านอาหารและภัตตาคาร10ร้านถัดไปที่คุณจะไปกินขอให้คุณเข้าร้านอาหารที่คุณไม่เคยเข้ามาก่อนเลยคุณอาจจะบอกว่านั่นไม่น่ากลัวจริงอยู่นั่นอาจจะไม่ใช่น่ากลัวแต่คุณต้องเทคลิสต์คุณนึกออกไหมคุณอาจจะเข้าไปเจอในร้านที่แบบโอ้แม่งไม่อร่อยเลยอ่ะผมเคยเจอร้านแบบนั้นแต่ผมได้รสชาติความพอใจที่ผมยืดขยายคอมฟอร์ตโซนแล้วผมเทคลิสต์สิ่งนี้ต่างหากที่เป็นคุณค่าที่จะพาผมไปนะเดินไปข้างหน้าและนะ expand ผมขยายอาณาเขตและประสบการณ์ผมบอกคุณเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้สร้างนิสัยแบบนี้ขึ้นมานะมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวที่สุดแต่มันทำให้คุณกระโดดออกไปจากคอมฟอร์ตโซนและนี่มันเยี่ยมมากๆเลยนะทุกคนตามประเด็นผมทันไหมเมื่อกี้ผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวความจริงเกี่ยวความกลัวใช่ไหมผมบอกแล้วว่าไม่มีวิธีกำจัดความกลัวยกเว้นออกไปทำสิ่งที่คุณกลัวและความกลัวเนี่ยไม่มีวันหมดไปตามใดที่คุณจะไปเจอสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยพบไม่เคยรู้จักมาก่อนถัดไปก็คือเพื่อนๆฟังให้ดีนะไม่ใช่คุณคนเดียวที่อยู่ภายใต้กฎนี้คนทุกคนเลยเหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าคุณเจอใครที่คุณรู้สึกแม่งโคตรเจ๋งเลยนะอย่าไปเชื่อเด็ดขาดว่าคนพวกนี้ไม่กลัวนั่นเป็นการมองจากภายนอกมองจากข้างในถ้าคุณเห็นเนี่ยใจเขาเต้นตุ้มๆต่อมๆเหมือนรัวกองเลยเป็นเหมือนกันหมดทุกคนแต่เขาอาจจะเก็บอาการนะแต่ถึงกันนั้นก็ตามคุณรู้สึกผ่อนคลายไหมเมื่อคุณรู้ว่าคนทั้งโลกเลยนะเขากลัวกันสรุปไม่ใช่คุณคนเดียวที่กลัวถ้าเป็นคนคนเดียวที่กลัวเนี่ยคุณสามารถจะพูดเลยว่าเฮ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าฉันน่ะไม่คุณปกติดีผมหวังว่าสิ่งที่ผมบอกคุณเนี่ยมันทำให้คุณโคตรผ่อนคลายนะคนทุกคนเลยไม่ว่าเขาจะหน้าตาดีเขาจะดูแข็งแรงบึกบึนเขาจะดูโอ้โหโคตรกล้าหาญเลยนะทำอะไรที่แบบโอ้โหมันดูแบบเหลือเชื่อผมเถอะลึกลงไปเขากลัวแต่เขาแค่ตัดสินใจว่าเขาจะเผชิญหน้ากับมันและลงมือทำทั้งที่กลัวนี่ต่างหากนะคือความแตกต่างกันแค่นิดเดียวของคนสองคนความแตกต่างที่เล็กนิดเดียวตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันใหญ่มาเริ่มท่อมเลยโคตรใหญ่เลยมันได้แยกคนออกเป็นสองเลเยอร์เลยนะระหว่างคนที่กลัวแล้วนะไม่กระดกกระเดกกับคนที่กลัวและทำทั้งที่กลัวคุณชัดเจนกับที่ผมพูดไหมเนี่ยว่านี่คือการแยกชั้นนะเหมือนชั้นของน้ำกับน้ำมันเลยนะนี่คือคนสองประเภทที่ไม่มีวันเหมือนกันเด็ดขาดผมได้รับบทเรียนชีวิตประสบการณ์จริงมามากมาจริงๆแล้วผมขอขอบคุณตัวผมเองนะที่ผมเนี่ยนะในหลายปีมานี้นะผมบุกตะลุยทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมกลัวผมหวั่นใจแล้วผมก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ผมได้รับนะความสุขที่ล้ำลึกมากนะจากการที่ผมตระหนักว่าแต่ผมเนี่ยลงมือทำสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณคำว่าการเปลี่ยนแปลงน่ะการเปลี่ยนแปลงคือ change เนี่ยถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงดีๆคุณต้อง
ลงมือทำนะกับสิ่งที่คุณต้องการแม้ว่าคุณจะกลัวสักแค่ไหนก็ตามและความจริงเกี่ยวความกลัวที่คุณจะต้องตื่นตระหนกมากที่สุดก็คือข้อนี้ครับฟังให้ดีนะการที่คุณเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วคุณออกไปทำสิ่งที่คุณกลัวฟังให้ดีนะคุณรู้สึกกลัวและคุณออกไปทำสิ่งที่คุณกลัวจริงๆแล้วยังไม่น่ากลัวนะมากกว่าการที่คุณรู้สึกกลัวและคุณอยู่นิ่งๆ นะไปตลอดชีวิตนั่นคือชีวิตที่น่ากลัวที่สุดเลยเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะนะคุณก็จะล้มเหลวถังแตกไม่มีความสุขและไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกเลยว่ามันเจ็บปวดมันทุกข์มันหดหู่มันสิ้นหวังแล้วผมถามคุณนะถ้าคุณกลัวแล้วคุณต้องตกอยู่กับการมีชีวิตแบบนั้นชีวิตที่ทุกข์ทรมานนะเจ็บปวดสิ้นหวังนะไม่สามารถเติมเต็มตัวเองอะไรได้เลยมีแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งนะบอกตรงๆว่านั่นคือชีวิตที่น่ากลัวที่สุดแล้วส่วนการที่คุณออกไปทำสิ่งที่คุณกลัวคุณจะกลัวมันไม่นานและความกลัวก็จะนะเจือจางแล้วก็หายไปฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าจริงๆแล้วอะไรน่ากลัวกว่ากันคุณต้องชัดเจนกับตรงนี้ให้ได้นะถ้าเกิดว่าคุณชัดเจนกับตรงนี้ได้คุณก็จะสามารถนะเปลี่ยนแปลงดีๆให้กับตัวคุณเองได้ก็มีหลายประเด็นนะครับจริงๆเพื่อนๆครับพูดถึงเรื่องประเด็นนี้นะครับผมก็ได้บอกเพื่อนๆชัดเจนแล้วนะครับว่าในหัวข้อของเราก็คือผมสนับสนุนให้คนทุกคนนะยอมรับความกลัวและออกไปทำสิ่งที่คุณกลัวนั่นคือวิธีนะที่คุณจะทำให้ความกลัวค่อยๆหายไปและหายไปจนหมดเลยแล้วถึงวันที่คุณก้าวไปสู่ในอาณาเขตใหม่ๆดินแดนใหม่ๆนะนะน่านน้ำและน่านฟ้าใหม่ๆคุณก็จะนะสัมผัสถึงความกลัวอีกแต่คุณมีประสบการณ์จากอดีตคุณได้เรียนรู้มาเยอะคุณรู้ว่าคุณสามารถรับมือกับความกลัวได้โดยการทำให้ความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องคือคุณลงมือทำอยู่ดีไม่ว่ายังไงคุณก็ลงมือทำอยู่ดีนี่คือสุดยอดนะความลึกซึ้งที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องนำไปฝึกตนนะ practice yourself every day นะต้องฝึกไปทุกวันเลยอีกไม่นานคุณจะได้พบตัวตนคนใหม่ที่นะสนุกสนานมากเลยผมได้เห็นนะคนที่เขียนอินบ็อกซ์ถามปัญหาเข้ามาเนี่ยสารพัดเลยทุกคนเต็มไปด้วยความกลัวทุกคนไม่รู้จะจัดการกับความกลัวยังไงความกลัวหยุดพวกเขาทั้งที่เขาสบายดีนะครับแต่มันเหมือนเขาเป็นอัมพาตอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีทางออกจริงๆแล้วคุณทุกคนสามารถเปลี่ยนเพนจากเพนนะกลายเป็นพาวเวอร์คุณสามารถเป็นคนอย่างนั้นได้ผมจะมีทริคเคล็ดลับแนะนำเพิ่มครับผมขอให้คุณเนี่ยฝึกพูดภาษาเนี่ยคำศัพท์ที่มันทรงพลังบ่อยๆที่มันทรงพลังบ่อยๆมันจะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างมากๆเลยยกตัวอย่างนะครับคุณลองพูดประโยคนี้ตามผมนะครับไม่มีอะไรที่ฉันรับมือไม่ได้พูดตามผมครับไม่มีอะไรที่ฉันรับมือไม่ได้พูดแบบนี้นะครับจนกว่ามันจะขึ้นใจคุณทราบไหมครับว่าภาษาที่ทรงพลังนั้นจะส่งผลนะต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดคุณจะได้เห็นพลังอำนาจของคุณเพราะฉะนั้นนะฮะ turn pain into powerฝึกใช้คำศัพท์นะ vocabulary ของคุณเนี่ยคำศัพท์ต้องเป็น powerful vocabulary คือคำศัพท์ที่มันโคตรทรงพลังพูดตามผมอีกครั้ง
พูดตามผมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่มีอะไรที่ฉันรับมือไม่ได้ลองมาดูอีกประโยคผมอยากคุณฝึกไว้ก่อนเนิ่นๆเลยนะครับโอเคพูดนะครับว่าฉันพร้อมเสมอกับทุกสิ่งทุกอย่าง I'm ready for anything I'm ready for anything ฉันพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างฉันพร้อมเสมอกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยภาษาแบบนี้นะคุณจะหยุดการเป็นเหยื่ออย่างสมบูรณ์และคุณจะเล่นบทบาทที่คุณจะเข้ารับผิดชอบต่อชีวิตของคุณฝึกเยอะๆนะครับเกี่ยวกับการที่คุณจะพูดภาษาทรงพลังพูดอย่างที่ผมเคยบอกคุณจำได้ไหมครับวันก่อนผมบอกคุณว่าอะไร I am powerful ฉันทรงพลังพูดกับตัวคุณฉันทรงพลังฉันทรงพลังฉันทรงพลังนะ I can do anything ฉันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างบอกตัวคุณอย่างนั้นไม่มีอะไรที่ฉันรับมือไม่ได้ฝึกไว้เยอะๆนะครับเพื่อนๆนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีขยายพลังอำนาจของคุณภาษาของคุณที่คุณพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่ใหญ่โตมากๆมันเป็นอีกสิ่งนะครับที่ได้แยกคนเนี่ยออกเป็นสองพวกอย่างชัดเจนคนที่มีภาษาของการเป็นเหยื่อเนี่ยเขาจะพูดภาษาที่ทำให้พวกเขาเนี่ยอ่อนแอเสมอvery weak on air มากๆอย่าทำแบบนั้นนะครับ unlearn หยุดเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะเลิกใช้มันพูดง่ายๆเลิกใช้มันแล้วกลับมาใช้นะคำศัพท์ที่ทรงพลังมากๆ มันจะช่วยคุณได้อย่างมโหฬารมากๆครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆนะก็คงจะได้สาระที่ผมเนี่ยขอสรุปสั้นๆนะ1เรายังไม่มีวิธีกำจัดความกลัวตรงๆ 2. เมื่อคุณจะทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความกลัวก็จะมาหาคุณนะความกลัวที่มาหาคุณนั้นเกิดขึ้นกับคนทุกคนฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ความกลัวปัญหามันอยู่ที่ตรงที่ว่าเวลากลัวแล้วอ่ะอย่าหยุดลงมือทำฉะนั้นทำทั้งที่กลัวทำให้ความกลัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องคือคุณต้องแยกแยะได้ระหว่างความกลัวรู้สึกกลัวก็กลัวไปแต่การกระทำก็เป็นอีกพาร์ทนึงก็ลงมือทำไปถ้าเกิดคุณเห็นทั้งหมดแบบนี้ที่ผมอธิบายนะคุณกำลังนะคุณกำลังตื่นขึ้นมาครั้งใหญ่ถัดไปก็คือไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอสิ่งนั่นโน่นนี่แล้วกลัวคนทุกคนนะไม่ว่าจะเก๊กแค่ไหนทำเท่แค่ไหนทำกล้าหาญแค่ไหนกลัวทุกคนประเด็นเดียวเลยก็คือเขาลงมือทำไหมถ้าเขาลงมือทำความกลัวของเขาไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปไม่ใช่เป็นประเด็นสรุปนะความกลัวไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่การที่คุณไม่ลงมือทำนั่นแหละปัญหาของคุณถัดไปการที่คุณออกไปทำสิ่งที่คุณกลัวนะอีกหน่อยคุณจะคุ้นเคยฉะนั้นการออกไปทำสิ่งที่คุณกลัวยังไม่น่ากลัวเท่ากับการที่คุณนะเอาแต่กลัวแล้วอยู่กับมันตลอดการและชีวิตคุณจมปักกับสิ่งที่ย่ำแย่นะหดหูนะนั่นต่างหากที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามยังไงก็เปิดรับชมอีกครั้งนะครับจับประเด็นดีๆเอาไปใช้ให้เร็วที่สุดให้ได้ก็ขอขอบคุณคุณจากหัวใจในหลายๆประเด็นที่เราได้คุยกันผมคิดว่าคุณน่าจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ I love you and see you again